คะขออนุญาตท่านแรกนะคะครับที่จะมาทำนะครับจากขี้หมูนี่แหละนะให้มันหาทางอุจจาระของที่เหลือใช้นะครับจากสุกรและจะมีจากวัวด้วยนะครับของอบต.และนะครับทางสมาชิกได้ประโยชน์จริงยังร้อยสี่ร้อยบาทปีรถเป็นพันหกสี่หกประมาณ5มิลครับท่านนะน้ำประมาณ5มิลตะเข็บนี่จะเป็นตะเข็บแบบที่ว่าเติมที่หมูนี่เติมตรงนู้นครับครับใช่ครับต้องตักมาใส่ตรงนู้นครับแต่นี่ระบายออกครับหมูกี่ตัวนะหมูตอนนี้3แม่มันอาจจะไม่ค่อยคุยไปอธิบายไปเลยครับพี่อธิบายไปเลยว่าพี่ทำอะไรมากเลยครับเนี่ยใช่มาสามต้องนำที่หมูมาใส่วันอย่างน้อยวันละถังแล้วลงไปนั่งวันละถังมันจะเป็นแก๊สเป็นอะไรออกมาแล้วปักดินใกล้ๆให้หน่อยไหมระดับนี้ก็ทอดไข่สุกแล้วครับเนี่ยสุกตามกันตามเย็นครับโอเคเย้ไม่ต้องเวียงแล้วก็เอาไอ้ขี้หมูมาใส่อย่างเดียวครับมีขี้หมูขี้งัวอะไรนี่ใส่ได้ครับซึ่งสัตว์เหล่านี้คือเราเลี้ยงไว้เป็นปกติอยู่แล้วเลี้ยงปกติต้องเอามาใส่ทุกเช้าครับตอนเช้าไปล่างขี้หมูมาไปเก็บขี้หมูขี้งัวมาก็มาใส่มันก็จะพองขึ้นมาเนี่ยครับพองขึ้นมาก็ใช้ได้เลยใช้ได้มาตลอดโดยที่ตอนนี้ไม่มีแก๊สอย่างอื่นเลยในบ้านครับมีถังแต่ว่าไม่ได้ใช่เลยใช่แต่แก๊สชีวภาพครับใช่อย่างเดียวเลยใช้ได้มาตลอดมันก็เหมือนกันนะเหมือนกับแก๊สหุงต้มนะผมว่ามันจะทนกว่าใช่ไหมไอ้แก๊สหุงต้มบางทีไม่พอเดือนนะถังนึงอ่ะ390ใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยลงทุนข้างเดียวแต่อันนี้ได้มาฟรีครับเราลงทุนขุดลงทุนนั่นเองใช้ไปได้เรื่อยๆเลยครับไม่มีวันแก๊สหมดด้วยครับไม่มีหมดถ้าไม่มีขี้หมูอ่ะ